สวัสดีครับคลิปนี้ก็พามาชมนะครับวันนี้ได้รับพระมาทั้งหมด7กล่องนะครับ7กล่องก็คือมาจาก7เจ้านะครับรวมพระทั้งหมดก็24เหรียญนะครับ3-4วันมานี้ก็ดูในไลฟ์สดนะครับที่เขาใช่ขายพระกันนะครับแล้วก็ทยอยสั่งมานะครับสั่งไล่เลี่ยกันมานะครับซึ่งวันนี้ก็ใช่มาส่งน่าจะเยอะที่สุดแล้วในหลายๆวันที่ผ่านมามาส่งได้รับมา7กล่องนะครับรวมพระเป็น24เหรียญนะครับก็หน้าตาพระก็อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองหยิบเหรียญที่รู้สึกว่าโอเคนะครับมาให้ชมกันนะครับเหรียญที่ผมรู้สึกว่าเข้าตานะครับที่มีความงามมีความละเอียดนั่นแหละเดี๋ยวขอตั้งโทรศัพท์ก่อนเหรียญแรกโอเคเอาเหรียญนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวรวยทวีโชคนะครับเป็นเหรียญนั่งพานนะครับรวยทวีโชคเหรียญนั่งพานหลวงพ่อพัดนะครับก็คมพานก็คมหนุมานก็คมนะครับด้านหลังก็เป็นหนุมานอีกครั้งนะครับอะไรประมาณนี้นะครับถือว่าคมเหรียญนี้ก็พานนะครับผมให้พานนะครับแล้วก็ใช่ต้องไปศึกษากันอีกครั้งในรายละเอียดเชิงลึกว่าเหรียญแท้เหรียญเทียมอะไรประมาณนี้เหรียญที่หนึ่งนะครับชื่ออะไรนะรวยชนะโชคโอเคต่อไปเหรียญต่อไปคือนี่เหรียญนี้ผมนิยมพยัคฆ์ร้อยปี2นะครับหลวงพ่อพัดนะครับอันนี้สายหลวงพ่อพัดทั้งหมดนะครับผมก็ไม่ใช่เกจิอื่นใดพยัคฆ์ร้อยปี2นะครับเหรียญนี้ก็มีความสวยงามเป็นเซมาครึ่งองค์นะครับลงยาม่วงขอบเขียวหน้าตาหลวงพ่อก็ชัดเจนมากนะครับเดี๋ยวลองซูมกันอีกเนี่ยเห็นไหมเหรียญนี้ผมก็เก็บนะครับเก็บหมายถึงว่าผมมีเก็บเยอะแล้วน่าจะมี 20-30 เหรียญได้แล้วนะครับส่วนใครที่สนใจก็ใช่โทรมาได้ครับ080-924-4660นะครับหอพลักเครื่องนะครับดูด้านหลังนิดนึงนะครับด้านหลังเป็นรูปหัวเสือนี่ครับที่ลิ้นเสือก็จะมีอะไรนะอุณาลมนะครับรายละเอียดเสือแบบนี้เหรียญปลอมทำได้ไหมทำไม่ได้นะครับเนี่ยรายละเอียดดูรายละเอียดดิดูขนเสือนี่รุ่นนี้ไม่รู้ว่ามีปลอมกันหรือยังนะครับแต่ใช่ถ้าเหรียญปลอมทำแบบนี้ได้ก็คือปลอมขั้นเทพนะครับเอามาขายผมก็ซื้อเหมือนกันโอเคอันนี้เป็นเหรียญที่2นะครับที่ผมให้ผ่านพยัคฆ์ร้อยปี2ดูซิเหรียญต่อไปโอเคเหรียญต่อไปจริงๆรุ่นนี้ผมมี3เหรียญนะครับซึ่งเป็นนั่งพานไก่นะครับนั่งพานไก่เขาเรียกอะไรนะรุ่นอะไรอ่ะเดี๋ยวนะนั่งพานไก่รุ่นคือร้อยปีรวยรวยนะครับนั่งพานร้อยปีรวยรวยหลวงพ่อพัดนะครับมาดูรายละเอียดเหรียญนี้ผมให้ผ่านนะครับผมให้ 100% เลยนะครับมากกว่า100ก็ให้ได้เหรียญเนี่ยดูรายละเอียดผ่านคมกล้องจะเบลอไปไหนโอเคหน้าตาหลวงพ่อด้านบนเป็นพระสมเด็จหรือเปล่าลงยาน้ำเงินขอบแดงนะครับดูไก่ด้านข้างนะครับร้อยปีรวยเลยรวยสวยงามด้านหลังเนี่ยไก่ถุงเงิน2ข้างหมายเลข75นะครับร้อยปีรวยเลยรวยเขียนชัดเจนนะครับเป็นพระปี65นี่เองนะครับเหรียญนี้น่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับผมสวยงามสวยงามมากเลยแหละเหรียญนี้แล้วก็เหรียญนี้จะมีความโตนะครับผมจริงๆอะไรที่โตๆแล้วเนี่ยผมก็ชอบมากนะผมไม่ชอบอะไรเล็กๆนะครับชอบของโต
นะครับดูเปรียบเทียบกันเนี่ยขวามือนี้เป็นพานเล็กซ้ายมือเป็นพานโตนะครับก็ดูเอาว่าจริตใครชอบของเล็กหรือชอบของโตนะครับสำหรับผมชอบของโตก็ต้องเป็นนั่งพานรุ่นนี้เลย100ปีรวยรวยรวยนะครับเหมือนจะพาไปรวยอย่างเดียวก็ผมมี3เหรียญแต่ว่าโชว์ให้ดูเหรียญเดียวนะครับเป็นการสรุปนะครับว่าเหรียญที่ผมให้พานเป็นยังไงบ้างนะครับเหรียญนี้เหรียญไข่นะครับเดี๋ยวนะชื่อรุ่นคือสิทธิโชค100ปีนะครับสิทธิโชค100ปีกล่องสีเหลืองหน้าหลวงพ่อนะครับประมาณนี้อันนี้เป็นงานหน้ากากนะครับผมเข้าใจว่าเป็นหน้ากากเงินลงยาเขียวนะครับขอบขาวด้านหลังเป็นพุทธซ้อนนะครับเรามาดูพุทธซ้อนว่ามีความละเอียดไหมเนี่ยพุทธซ้อนคมมากขอบข้างจะเห็นเป็นสีทองแดงนะครับแล้วก็เนี่ยช่วงที่เป็นอะไรนะหน้ากากเนี่ยเห็นไหมโทษทีพอดีผมไม่ได้เอาออกจากซีนนะครับก็จะเป็นหน้ากากเงินนะครับแล้วก็ดูแล้วผมจะซูมได้มีความละเอียดขนาดไหนอาจจะสะท้อนจริงๆก็ถือว่าคมมากนะครับเหรียญนี้เนี่ยกล้องยังไม่ซูมนะครับถ้ากล้องซูมเนี่ยเห็นไหมบางจังหวะถ้ากล้องซูมเนี่ยจะได้เห็นรายละเอียดของหลวงพ่อแล้วเนี่ยยังสะท้อนแสงไฟโอเคก็เลยไม่ได้เห็นความสวยงามกันนะครับแต่ว่าเหรียญนี้ผมให้ผ่านนะครับเป็นทองแดงพลายเงินแล้วก็หน้ากากเป็นแผ่นเลยนะครับหน้ากากแผ่นเป็นเงินเหรียญนี้ผมก็ให้ผ่านโอเคต่อไปเป็นจ้าเดี๋ยวนะเหรียญไหนอีกเซมารุ่นนี้คือเดี๋ยวนะมันคืออะไรเสือคาบดาบ100ปีนะครับกล่องก็จะประมาณนี้นะฝากล่องออกสีน้ำตาลนะครับก้นกล่องเป็นสีดำนะครับล่างดำบนน้ำตาลอะไรเสือคาบดาบ100ปีนะครับอันนี้เหรียญนี้ผมก็ให้ผ่านนะครับเป็นจริงๆผมมี2เหรียญแหละเนี่ยคือหมายถึงได้มาวันนี้2เหรียญนะครับเนี่ยยาแดงลายเสือกับอะไรนะลายธงชาติทองทิพย์ลายธงชาตินะครับเราไปชมเหรียญนี้กันนะกันเลือกมาสักเหรียญหนึ่งนะครับทำให้ผมให้ผ่านเพราะว่าเนี่ยมีความคมนะครับธงชาตินะครับยาแดงคุ้ยพื้นนะครับขอบแดงยาแดงขอบแดงนะครับตัดกับสีเหลืองของทองทิพย์ทองฝ่าบาทนะครับด้านหลังเป็นพยัคฆ์เสือ2ตัวนะครับพระปีอะไรพระปี64ใช่ไหม2564หมายเลข2 245นะทำไมไม่345นะครับมีเสือ2ตัวแล้วก็มียันอะไรนะยันเนี่ยยันพุทธซ้อนแหละเสือคาบดาบ100ปีด้านบนเขียนนะครับสวยงามเสมารุ่นนี้ก็สวยงามนะครับก็อีกรุ่นหนึ่งที่เตะตาผมนะครับต่อไปไปต่อโอเคอีกเหรียญหนึ่งที่สวยงามนะครับเสมาเหมือนกันเสมารุ่นนี้มีชื่อว่าเหรียญเสเดี๋ยวนะเหรียญเสมาวัฒนมงคลนะครับเหรียญเสมาวัฒนมงคลนะครับอันนี้น่าจะเป็นทองแดงซาตินขอบขาวบนสีอะไรดำหรือน้ำเงินน่าจะขอบขาวบนดำนะครับขอบกนกสีขาวนะครับถือว่าคมนะครับเนี่ยขนาดเคลือบซาตินใช่ไหมซาตินยังคมขนาดนี้ถ้าไปลอกซาตินออกเนี่ยจะคมขนาดไหนนะครับเสมาวัฒนมงคลหลวงพ่อพัดนะครับซึ่งคมมากนะครับขนาดเหรียญก็ไม่ได้เล็กถ้าเหรียญเล็กมันก็จะน่าเกลียดด้านหลังเป็นพุทธซ้อนนะครับตอกเอ้ยใช่ซ้ายมือตอกซาตินนะครับกลัวเขาจะไม่รู้
บนขวาดอเด็กน่าจะหมายถึงแดงนะครับหมายถึงทองแดงหรือเปล่าโค้ด139นะครับที่ระลึกอายุครบ100ปีพระครูวินิจปุญญากรในวงเล็บพัดวัดห้วยด้วนนครสวรรค์2564ปีลึกนะครับผมทำคลิปอยู่วันนี้ก็วันที่2เดือน10 2022นะครับก็คือ2565อันนี้ปี64มันลึกตรงไหนโอเคถือว่าสวยงามนะครับสนใจก็ทายทักนะครับ0809244660โฮพระเครื่องโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเก็บเปิดเหรียญหนึ่งเก็บคนละเหรียญอะไรแบ่งได้ก็แบ่งกันนะครับช่วยเหลือกันแล้วก็ไปที่เหรียญสุดท้ายเลยแล้วกันโอเคเหรียญสุดท้ายที่ผมให้ผ่านนะครับก็เป็นนี่ดูกล่องก่อนจริงๆเป็นรูปพระพรหมนะที่โดนปิดอยู่เนี่ยด้านล่างนะครับ2พรหมพัดพันล้านคงจะหมายถึงพรหมพัดพันล้าน2แต่เขียน2ขึ้นก่อนอันนี้ผมก็ให้ผ่านเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินผ่านเพราะว่ารายละเอียดนะครบนะครับเนี่ยหน้าตาหลวงพ่อนะครับรอยย่นรอยประสบการณ์ครบเนี่ยครบเลยแววตาเหมือนกว่านี้เชิญไปวัดครับผมเนี่ยดูกระหนกด้านล่างครับมีเส้นมีขีดอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยจีบอลก็ลงยาสวยงามนะครับแต่เหรียญเนี่ยนะครับในความเป็นพรหมพัดพันล้านเนี่ยปกติแล้วเนี่ยขอบเขาจะมีความหนานะครับแต่ว่าในความที่เป็นเนื้อเงินเนี่ยเฉพาะเนื้อเงินนี่นะเนี่ยเป็นเหรียญที่ผมเห็นแล้วว่ามีความบางซึ่งมันน่าเกลียดไปสำหรับผมนะครับผมชอบอะไรที่ใหญ่แล้วก็หนานะครับพรหมพัดพันล้านเป็นอะไรที่หนาอยู่แล้วนะครับแต่พอเป็นเนื้อเงินผู้สร้างอาจจะคิดว่ามันอะไรใช้ทุนเยอะหรืออะไรหรือเปลืองเหรอจริงๆคุณก็ขายราคามันก็ขึ้นอยู่แล้วทำไมต้องทำให้บางทำให้หนาไปก็สวยละนี่แหละข้อเสียที่ผมรู้สึกตัวผมนะที่ผมรู้สึกว่ามันไม่โอเคก็ความบางของข้างเหรียญขอบเหรียญบางนะครับส่วนที่เหลือรายละเอียดทุกอย่างก็รู้กันนะครับคมอยู่แล้วนะครับเนี่ยรูปพระพรหมนะพระพรหมกี่หน้า3หน้าพระพรหม3หน้านะครับมี3หน้ามีกี่แขน1 2 3 4ข้างละ4 2 4 8นะครับบวกขาอีก8 9 10เป็น10พอดีทำไมต้องเอาขาไปบวกกับแขนมีโคดศาลานะครับเห็นไหมเนี่ยโคดศาลามุมล่างขวามือเนี่ยเหรียญนี้สวยงามอยู่แล้วผมก็เลยให้ผ่านอยู่แล้วเพราะถ้าเคยจับเหรียญจริงนะครับคนก็จะรู้ว่าเหรียญรุ่นนี้มีความสวยงามมากๆนะครับแล้วก็มีความโตนะครับโตเนี่ยผมขอเทียบกับเหรียญเสมาเสือคาบดาบให้ดูแล้วกันนะครับเสือคาบดาบนี่ถือว่าโตอยู่แล้วเดี๋ยวนะขอลดซูมเอาก่อนเนี่ยเสือคาบดาบอยู่ฝั่งขวามือนะครับถือว่าโตอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเนี่ยพอมาเจอพรหมพัดพันล้านเนี่ยจริงๆพรหมพัดพันล้านเนี่ยจะโตกว่านิดนึงนะครับอันนี้มุมกล้องมันอาจจะไม่เห็นความต่างสักเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยพรหมพัดพันล้านจะโตกว่านิดนึงนะครับผมซึ่งทั้ง2เหรียญ นี่ก็โตกว่าเหรียญอื่นๆนะครับเสมารุ่นอื่นๆเนี่ยโตกว่าแน่นอนผมจะเทียบกับเหรียญรุ่นไหนเอารุ่นนี้แล้วกันเสมาวัฒนมงคลเนี่ยเทียบกับเสมาวัฒนมงคลเนี่ยโอเคเห็นไหมครับเสมาวัฒนมงคลเป็นเสมาที่มีขนาดทั่วไปนะครับเห็นไหมพรหมพัดพันล้านเนี่ยฝั่งซ้ายมือจะมีความโตกว่าเนี่ยถ้าเทียบกันแบบนี้จะเห็นความชัดเจนดังนั้นเสมาพรหมพัดพันล้านเนี่ยก็ค่อนข้างโตกว่าอะไรนะค่อนข้างโตกว่าเสมาขนาดปกตินะครับโตกว่านิดนึงนะครับแต่ในความโตนั่นเองเนี่ยนี่แหละผมชอบโตแต่ที่ผมไม่ชอบก็คือเนี่ยข้างเหรียญที่มีความบางนะครับ
ปกติทุกเหรียญที่ไม่ใช่เหรียญเนื้อเงินนะครับมีความหนาอยู่แล้วครับแต่เหรียญรุ่นนี้ก็ทำความบางทำให้มีความบางผมก็เลยมองว่ามันเสียตรงนี้แหละโอเคเดี๋ยวนะขออนุญาตเก็บเหรียญขออนุญาตเก็บเหรียญก่อนโอเคก็เนี่ยครับเป็นทั้งหมดที่ผมได้มานะครับ7กล่อง24เหรียญนะครับ7กล่อง24เหรียญภายในวันเดียวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมได้รวบรวมไว้ให้ดูสนใจก็ติดต่อทักทายมาได้ครับผมโฮพลักเครื่อง0809244660ก็ลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ